เปิดรายการด้วยตัวเองก่อนเลขาแคมโทนเปลี่ยนเลยโทนเปลี่ยนเลยตอนนี้นะครับผมขานเวลาก่อนบ่าย 2:51 ทีมงานฮอลลีวูดเกมไนท์เทปพิเศษเนี่ยทีมผมเนี่ยจะทำงานให้กับวัดพระบาทน้ำพุครับก็วันนี้ถ่าย2เทปนะครับก็จะมีเทปที่เจอกับทีมพระเอกจากช่อง3ก็คือมีนำโดยคุณเกรซบอยปกรณ์ใช่อเล็กแล้วก็ชิปปี้เจอทีมพระเอกก่อนนะครับแล้วก็จะไปเล่นอีกเทปหนึ่งนะครับเจอกับทีมน้องๆจาก BNK 48นะครับก็จะนำโดยกัปตันเชอปรางมิวสิกปันจีจี้นะครับโหน่ารักทั้ง4คนเลยผมก็ออกจากบ้านมา2โมงนั่นคือหมายว่า2โมงครึ่งจะออกใช่ไหม2โมงครึ่งจะออกทีมจะมารับแต่ก็ผมก็หยิบข้าวหยิบของอะไรช้าไปประมาณสัก10นาทีอ่ะก็เป็น2:40 2:54โทนเปลี่ยนเลยนี่ผมว่าแล้วนี่2:52เองโทนเปลี่ยนเลยพอเมื่อกี้ฟิล์มโทรมานะครับบอกว่าอะไรนะฟิล์มบอกว่าเทปก่อนหน้าเรายังไม่ได้ถ่ายคือเทป2ใช่ยังไม่ได้ถ่ายเลยอ๋อคือทีมที่จะต้องเราต้องไปเจอกันเองก่อนใช่ค่ะอ๋อซึ่งยังไม่ได้เริ่มยังไม่เริ่มเลยแล้วจากเสียงที่หงุดหงิดที่สุดนะครับเพิ่งยิ้มออกเนี่ยนั่งบนรถมาด้วยกัน10กว่านาทีไม่ใช่นี่ผมทักแล้วเอ้ยฟิล์มวันนี้ทำไมพกจอลลี่แบร์จะได้อารมณ์ดีเออก็จะได้อารมณ์ดีเสียงนี่เป็นตูดหมาเลยเสียงนี่หงุดหงิดเลยสรุปว่าพองานนู้นเลสก็สบายใจเลยนี่แล้วเหมือนกล้องจะนิ่งกว่าทุกเทปนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนถือนะครับโอ้โหแบบโอ้โหนี่แล้วก็นี่คือเห็นงานพี่ต้นมาตัดผมให้เมื่อวานเป็นทรงสกอตแม็กโทมิเน่เห็นงานพี่แม่เห็นงานแล้วก็ไปเล่นสตรีมเกมไม่สนใจว่าฟิลิปปินส์งานไม่ได้ก็เห็นถ่ายรูปมาคิดว่าได้แล้วถ้าได้แล้วฟิลก็ต้องตอบอะไรก็ต้องตอบถ้าได้แล้วก็คือต้องทำก็ปริ้นงานออกไปก็แค่นั้นถ้าได้แล้วฟิลจะบอกพี่ว่าถ้าได้แล้วนะไม่เป็นไรแหละใช่แล้วพูดเล่นไปไม่มีอะไรเล่นเลยไม่เล่นนะผมนี่พูดไปเอ้ยแค่พรินเตอร์เองทำไม่ได้เนี่ยฝึกมาเก่งทุกอย่างแล้วนะยกเว้น IT นี่ผมพูดเล่นติดตลกเลยว่าพูดเล่นแต่ว่าปิมไม่ตลกด้วยนี่แบบโหแม่งเก่งทุกอย่างแล้วยกเว้นแค่คอมพิวเตอร์ไม่เหมือนด่าว่าโง่หน่อยๆและวันนี้คุณได้ชมเลขาแคมเดอะซีรีส์ตอนที่3และวันนี้คุณได้ชมเลขาแคมเดอะซีรีส์ตอนที่3และวันนี้คุณได้ชมเลขาแคมเดอะซีรีส์ตอนที่พอแล้ว3ก็3รอบไงเจอพี่ปอกันเจอพี่ปอกันครับโอ้ดีพี่ปีอยากทราบว่าเป็นทรงนี้คืออันนี้คือทรงอะไรคะพี่บอยไตผมแชร์ให้แล้วพี่ผมบอกเลยเฟรนครับเลยเฟรนทรงก่อนแล้วพี่บอกว่าคนคนนั้นเป็นใครจอนนี่เหรอจอนนี่มีคำว่าโทด้วยอยู่ตรงกลางแล้วนี่ละแกนใช่ใช่โทอยู่ตรงกลางโทอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนาม4547อะไรหนอเฮ้ยพี่มอสดีครับสวัสดีครับพี่มอสเหรอหมายถึงว่าคนไทยเหรอคะชื่อจอนนี่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจอจานหรือจอนนี่หรือจิมมี่หรืออย่างเงี้ยคือไม่ใบ้อันนี้ถ้าเป็นเกมอันนี้คือไม่ใบ้เออนนี้คือสร้างความลำบากแต่ว่ามีคำว่าโทอยู่ตรงกลางของเซอร์เนียมอะค่ะ3โทนี่สตาร์ทยกถูกหรือไม่ใช่สั่งกาแฟมาว่ากันนี่คือเลขาแคมเดอะซีรีส์3นะคะเดอะซีรีส์ก็ต้องปิดค่ะพี่ปิดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันเป็นเอาชื่อตอนแรกก่อนชื่อ2พยางค่ะเสเนียม3พยางค่ะมีคำว่าโทอยู่ตรงกลางค่ะโอเคค่ะภาคแก่นไงโทไม่ใช่ค่ะเหนื่อยกันนะนี่ผมอัดบอร์ดไว้รถแต่บอกชื่อนี้ไป3ครั้งเพราะว่าเดี๋ยวมาถามรอบนึงว่าคนนี้เขาเป็นใครอ๋อพี่ฟิล์มคือเขาบอกว่าฟิล์มอะไรแล้วพี่ฟิล์มจำไม่ได้เหรอคะอันนี้ใบ้มาเขาเป็นดารานักร้องเป็นเซเลบริตี้เมื่อกี้พี่ถามพี่ว่าแล้วพี่ว่าบอกให้มันถามพี่ฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวที่มันบอกแฝงเลยนะคือเขาจำว่าจอนนี่จอนนี่จริงอ่ะชื่อนี้เป็นนามสกุลเพื่อนร่วมวงหลุยส์นันวาคนนี้คุณของหลุยส์นี่สกอตเหรอคะหลุยส์สกอตแล้วจอนนี่มาได้ค่ะทำไมโทมิเน่นี่ไงทำไมโทมิเน่อ๋อสกอตสกอตไม่โทมิเน่แล้วพี่เอาจอนนี่มาจากไหนเหรอไม่แปลกที่คุณจะไม่รู้เขาคือใครเหรอคะเป็นกองกลางแมนยูไนเต็ดนี่ขึ้นเลยขึ้นแล้วตรงนี้ขึ้นแล้วหรือเอาหน้ามาเปลี่ยนปากหน้าพี่ก็ได้นี่ผมบอกฟิล์มแล้วว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยถ้าเจอพี่ป๊อปวันไหนแล้วมีโอกาสจะมาเป็นเลขาแคมจะเป็นเดอะซีรีส์หมดเลยเดอะซีรีส์อันนี้เราคุยมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าโอ๊ตปราโมทหนึ่งในตัวละครสำคัญของเราครับในซีรีส์ของเลขาแคมตอนนี้โอ๊ตปราโมทโดนตัดตาย
เดี๋ยวเป็นรูปอันนี้ทางเทพแกดเจ็ตฝากส่งให้พี่มาไปร้านเขาบ่อยๆทำไมพี่ว่าครับเนี่ยที่ผ่านมาพี่ป๊อกแวะมาบ่อยมากเลยไม่แล้วครับทางร้านบอกพี่เบสบอกว่าผมแนะนำให้อย่างเดียวต้องเปลี่ยนก่อนคือคองมูใช่เป็นไงพี่ทำซื้อมา2 มือกับอะไรดิแมคมินินี่ผมก็สนใจอยู่เพราะมันสามารถลงแอป iPad ได้สามารถตัดต่อเป็นชิป M1 นี่ไงซื้อมาเลยพี่บอกเลยเข้าผมกุญอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้เข้ามาเนี่ยผมเข้าไปหาเขาเองเดี๋ยวผมจิ้มให้เลยผมเอามารันลองรันโลจิกทำเพิ่มทำเพย์แม่งลื่นแตกเขาเป็นฝ่าย IT ของโซโลอีค่ะเมื่อคืนเอาเรื่องเมื่อคืนพูดกันตลกเรื่องเมื่อคืนคืออะไรครับเอาแมคอันใหม่กลับไปปรินเตอร์มีอยู่แล้วที่บ้านก็ซื้อมาได้เรียบเสียบปุ๊บปรินเตอร์กับเครื่องแมคไม่ทำงานด้วยกันอ๋อไม่รู้จักกันแต่ในมันขึ้นชื่อปรินเตอร์เรียบร้อยนะมันก็อนุมานว่าจริงๆมันรู้จักกันพิมเล่าโอ้มันรู้จักกันแล้วนี่หว่าก็มันต้องพิมได้แล้วงั้นพิมเล่าให้ฟังสี่ทุ่มกว่าเล่าดีๆไม่ต้องเติมในฝั่งของจำเลยที่เล่าดีๆไม่ต้องเติมผู้ต้องหาผู้เนื้อหาสี่ทุ่มกว่าค่ะพิมไลน์ไปหาเขาว่าพี่ว่านพี่จะพิมพ์งานปรินเตอร์มันพิมพ์ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปไปพี่ว่านบอกว่าเสียบไปก็เจอเลยพี่บอกว่าไม่เจอมันไม่เจอเดี๋ยวนี้มันฉลาดไปคุณรู้เรื่องพี่เดี๋ยวนี้มันมีแบบ YouTube มีคอมพิวเตอร์มีเซิร์ช Googleเสิร์ช Google เสิร์ช YouTube เสิร์ชว่าอะไรตอนแรกเสิร์ชดาวน์โหลดเสียบไม่เจอไม่ใช่เสิร์ชดาวน์โหลดก่อนร้านปรินงานใกล้ฉันถ้าคอมเครื่องนั้นกับปรินเตอร์เครื่องนั้นอยู่ตรงนี้ผมจะทำให้มันปรินบ้วนออกมาภายในครึ่งนาทีพอตอนนี้พูดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อคืนอ่านแล้วก็ไม่ตอบลองเปิดดูซิทำอะไรอยู่นะเตะบอลไม่ตอบไลน์ไม่ตอบไลน์ในการทำงานไปเตะบอลครับผมไปคุณว่านกรุ๊ปตรงนั้นแต่จากนั้นพอตอนเช้าบ่ายด้วยคุณก็ทวงไปนี่พี่อีกนอพีใช่ไหมแล้วเขาก็ใช้แบบคำพูดด้วยกันนะแค่ปรินเตอร์ยังแบบทำไม่ได้เหมือนแบบด่าคุณโง่คุณรู้ไหมคะฟิลรู้สึกว่าทำไมเราเกิดมามันจะเก่งทุกอย่างไม่ได้บอกหน้าบ่ายต้องเติมเก่งทุกอย่างแล้วนะมาแบบมาแพ้มาก่อนไอทีได้หรออ๋อไอทีฟิลก็เลยแบบไลน์ไปด้วยความแบบงอนไม่งอนซิงก็เลยบอกว่าคิดว่าพี่อ่ะน่าจะช่วยได้นี่เป็นการขอร้องนี่คือแค่ให้เสียบปรินเตอร์นะพี่ป๊อกนี่เป็นการขอร้องที่วิวเลยง่ายเลยผมตัดตอนเนี่ยพอเล่าไปแล้วเดี๋ยวเติมมาลงคืออะไรคำเมื่อกี้แล้วคำที่คุณบอกว่าอะไรนะคิดว่าพี่จะช่วยได้เนี่ยคำเนี้ยถ้าเป็นคำที่พูดปกติมันจะไปดูเป็นคำสามัญเลยแต่เมื่อกี้จากคำพอเป็นฟิล์มอ่ะจากคำที่เขาพูดมันเจืออารมณ์ผสมอารมณ์เข้าไปแล้วมันแรงขึ้นรถมามีจอลิแบร์ถุงใหญ่วาง2 ถุงโอ้ยปกติไม่เอาขนมมากินที่ทำงานเฮ้ยวันนี้พกจอลิแบร์พูดอะไรเลยก็ติดไว้จะได้ลมดีๆสบายเลยหน้าเป็นตูดหมูเลย15 นาทีบนรถแม่งนั่งเงียบเหมือนอยู่ในตู้เย็นเอาละจนตึงโทรมาพี่คะเลทครับลมดีขึ้นมาแล้วเอางี้ตรงนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสกับรายการจะเรียกอะไรกลางเข้าไปตรงเวลาเลยรายการมาดูด้วยนะรายการฮอลลีวูดเกมนะมาดูด้วยนะคือเข้าไปถึงนัดบ่าย3เข้าถึงเดินคำแรกที่รายการคุยกับเรามาเร็วจังอ่ะเอานัดบ่าย3มึงนัดกูบ่าย3รายการนี่ต้องเข้าใจเลยนะอ๋อปองศักดิ์ไม่เคยมาก่อนใครอ๋อปองศักดิ์มาก่อนรายการนี้ใช้ชีวิตอยู่ในการเป็นรายการได้ยังไงกันวันนี้เนี่ยโอ้ยเราบอกชื่อรายการได้ไหมคะบอกไปแล้วเมื่อกี้คุณได้เจออะไรนะหอข้างแค่หอข้างแค่เดอะซีรีส์นี่เจอบอยด้วยถ้าคุณคิดว่าเคมีของระหว่างเลขากับเจ้านายเคมีนี้เป็นเคมีที่รุนแรงและเสียดทานกันแล้วอยากให้คุณรออีกสักแป๊บนึงครับจะเจอมากกว่านี้เหรอนั่นคือเคมีที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วในการเป็นเลขาและเจ้านายแล้วก็ไปเจอออฟนะโอเคครับแล้วก็ก่อนจบฝากกระเป๋าไว้ด้วยครับเฮ้ยเมื่อวานเพิ่งรับมาอุ้ยน่ารักเป็นยี่ห้อตอนแรกนึกว่าสปองบ็อกด็อกเตอร์จังคือเห็นคือเขาเอาเป็นขยะขยะมันทำก็คือว่าเขาไปซื้อไอ้พ็อกเซอร์ชูชีพเก่าๆที่สายการบินนี่เลิกใช้แล้วนี่ของทิ้งหมดเลยเอามารีไซเคิลนะครับคนที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยเมื่อวานมาที่บ้านเลยเอามาให้ด้วยตัวเองแล้วก็มีโทสแบ็กมีกระเป๋าเล็กๆที่แบบคาดอะไรก็โอเคนะใหญ่เหมือนกันนะคะคนไทยทำเหมือนกันใช่ครับแบรนด์คนไทยทำเท่สวยงามสวยงามสวยงามเดี๋ยวไปเจอออฟนะไปตอนนี้มันค่อนข้างคิดมากเลยนะว่าแบบไม่น่าทำงานกูได้ดูแบบเทรดิชันแนลมากเลยเทรดิชันแนลอ๋อแล้วมืออย่างนี้เหรออย่างนี้เลยเหมือนสัมภาษณ์แอร์อ๋อที่ฉันนี่ต้องได้
ม่ต้องแล้วว่าก็จะถ่ายไว้เล่นๆของเขาไม่พี่ฟิวต้องเป็นคนเล่าให้ฟังไงคะว่าเราเกิดอะไรขึ้นวันนั้นไม่ใช่เริ่มจากยังไม่ถ่ายผมทำไมเมื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณพูดจริงๆอ่ะมันทำ AE ใช่ไหมคะแล้วพอมันแยกออกจากกูเดย์อ่ะก็แบบจะโทรหาฟิวเมื่อมีปัญหาเด็กพวกเนี้ยนี่กล้องลอยอะไรกล้องที่ลอยอะไรลอยเหมือนคนแบบเวลามีปัญหาถึงจะโทรหาฟิล์มใช่ไหมฟิล์มก็คือหนึ่งในนั้นที่โทรหาฟิล์มบ่อยมากแล้วตอนแรกมันก็โทรมาหาฟิล์มวันสองครั้งสามครั้งมั้งเป็นจังหวะที่ป๊อปโทรหาฟิล์มสมมติฟิล์มโทรหาฟิล์มหนึ่งครั้งอีกวีคหนึ่งป๊อปโทรหาฟิล์มแล้วฟิล์มตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดหาให้หน่อยอย่างนั้นอย่างนี้อีกวีคหนึ่งต่อมาอีกวีคหนึ่งฟิล์มก็เริ่มมีปัญหาแล้วไม่ไหวแล้วตามเป็นชั่วโมงเราบอกพี่ฟิล์มว่าไม่ไหวแล้วจะลาออกแล้วไม่อยู่แล้วใช่นั่นคือเวลาที่คุณส่งกลับมาหาผมแล้วคุณบอกว่าเลขาต้องหน้าตาดีคุณพูดคำนี้เลยคุณพูดว่าพี่นะเลขานะต้องหน้าตาดีนะเวลาดีลงานเนี่ยมันมีผลนะพี่พี่หรอพี่เป็นคนพูดแต่ว่าพี่ว่าพี่ขายฟิล์มดีกว่านี้นะไม่น่าจะขายไม่ไม่ตอนนี้คุณยังไม่มีคำว่าฟิล์มไม่มีอะไรเข้ามาเลยแล้วคุณจบไปอย่างนั้นอ๋อแล้วพี่ก็บอกว่าฟิล์มแม่จะถามว่าแม่จะหางานให้ฟิล์มอะไรคือมีพี่ป๊อปปิมโอเคไหมทำได้คือพี่ป๊อปอยากได้แบบคนมาช่วยขายงานนั่นนี่นั่นปิมทำได้แน่นอนซึ่งตอนนั้นอะสาแก่ใจเนี่ยอยากทำงานกับพี่ป๊อปมากพี่ป๊อปบอกว่าถ้าตอนนั้นมีสากับปิมต้องเลือกสานะใช่แต่ว่าฟิมรู้ไงพี่ให้คนอย่างพิมมาช่วยดูดังนั้นพิมเลือกสิมีสาจะดูตรงนี้หรือพิมบอกสาไปแล้วว่าสาไม่เหมาะกับงานเป็นผู้จัดการปิมมันยังมีความนิ่งกว่าก็เลยเลือกปิมให้แล้วก็พี่ป๊อปก็บอกว่ามานัดอะไรนะสัมภาษณ์วันนั้นเลยเมียพี่เนี่ยคือร้อยวันพันปีไม่เคยยุ่งไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานดันสัมภาษณ์ด้วยเพราะเลขาไงมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วน่ารักอะไรอย่างนี้ตกใจมากเป็นทุกอย่างเป็นระบบหมดเลยนะคะตอนเข้าประตูบ้านมามีคนนึงยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ผ่ามือที่จะไปแบบไหนจอยขึ้นมาส่วนอาหารโต๊ะเพื่อรอพอตรงโต๊ะเสร็จก็จะมีคนนึงเชิญขึ้นข้างบนแล้วพอเปิดประตูก็ตื่นฟันเลยค่ะอ๋อกว่าจะเจอเขาเนี่ยคือบ้านแบบบ้านใหญ่มากแหละบ้านใหญ่7-8ไร่อ่ะยืนติดกันเลยอันนั้นในป่าก็ด้วยความหวังมากเป็นแบบผู้หญิงซีโอคุณหญิงเขาเดินมาถึงพี่ก็เลยแบบจ้วงหมูกรอบกินห้ามกินเด็ดขาดสิ่งนี้ไม่รู้ยูดีก็กูก็กินมาทั้งชีวิตของกู39ปีกูกินหมูกรอบมาเพราะฉะนั้นห้ามกินหมูกรอบแล้วนี่ก็เมมไว้เลยว่าแบบว่าพี่ป๊อปกินหมูกรอบไม่ได้เหมือนวันนั้นโชว์ระบบก็โชว์แบบไฟวอลของเขาก่อน เขามีแบบมีระบบในการแบบคัดกรองเขาแต่วันนั้นเนี่ยพี่หนูโทรหาพี่ฟิลว่าพี่ฟิลจะแบบสลักพี่ป๊อปให้เราเป็นลาออกเขามาแล้วด้วยนะคะแล้วก็บอกพี่ฟิลที่บอกว่าจะกลับทำเลยของดีอ๋ออยากเคลียร์น้ำแข็งเล่นโอ้นี่คือหน้าที่เลขาที่แท้จริงคือการจัดแจงนะครับโดยการใช้เขียงผิดไปหมดเลยนะครับวันนี้ผิดไปหมดเลยเห็นเพื่อนติ๊กต็อกแล้วเดี๋ยวนี้พัฒนาเออลองดูก็โอเครู้สึกยังไงกับเพื่อนนะดูหลายรอบเหมือนกันครับคลิปนั้นเฮ้ยว่านคือเรื่องการเต้นมันเป็นโอทอมคุยอะน่ารักนะน่ารักดีมาดูคู่แหละพี่ฟิล์มฝากมาทำงานค่ะนี่ทำงานตัวนี้ตัวสำคัญว้าวพี่ฟิล์มรายการคุณเองแล้วเหรอไม่นี่ของบ้านนักกีฬาจริงเหรอค่ะรายนี้คือเขาเป็นที่นี่เหรอนี่คือที่ในข่าวพี่เอาเหรอนี่ยังไม่เคยเจอค่ะนี่คือน้องเปรมเปรมว่ายน้องเปรมครับเมื่อกี้ก่อนจะเข้ามาครูบอกแล้วว่านี่คือคู่เคมีที่ดีที่สุดเท่าที่ครูเคยนึกออกคือถ้าดีกว่านี้ก็คือเป็นคู่เคมีของทีเจกับไอโอที่สามารถต่อยกันกลางถนนได้คู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่ผมว่าคือถ้าเข้มอีกนิดนึงคือเลเวลนั้นสามารถแต่ว่าที่ปกติก็ปลารองเท้าใครจะได้มันมีเกินรองเท้ามันคือเราขี้ป้ายใช่ไหม
ขี้จริงๆเหรอคะจริงๆจะโดดจะไปๆป่ะไม่เพราะว่าเอาขี้อยู่แล้วมันชอบเปิดประตูแบบเอ๊ะสวัสดีค่ะทำไรคะขี้ไงในห้องใช่ใช่ก็บอกว่าขี้อยู่ค่ะแล้วก็เปิดมาอีกเปิดเรื่อยๆจนออกไปหมดโมโหรำคาญจบขี้ก็ป้ายที่แขนคือสิ่งสำคัญเข้าใจเริ่มป้ายให้มันสกปรกให้มันรังเกียจจำเป็นไหมที่มึงต้องทำขนาดนั้นมันจะได้เผ็ดไงใช่มั้ยบอกว่าคนนี้รุนแรงรุนแรงมันหล่อเลยมันหล่อมาผมอุ๊ยพี่มาเลยค่ะให้เลยค่ะคุณถ้าเห็นข้างหลังผมนึกว่าบอยปกรณ์ไอ้ย่าอะไรอยู่หน้าเห็นข้างหลังด้วยล่ะยังส่งแมนมาเร็วแบบนี้อะไรเนี่ยตอนที่กูมาเล่น2ครั้งที่ยังไม่มีมึงมา2ครั้งนั้นคือกูชนะทั้ง2เลยอ่ะเรื่องอีซานีมันบอลบอกแล้วเซลสมองระดับมึงอ่ะกูบอกเขาว่ามันไม่สามารถเล่นอะไรแบบนี้ได้ไม่ต้องมาถ่วงมั้งไงมันต้องเอาอะไรมาถ่วงเว้ยจริงเราจะเก่งตลอดไม่ได้หรอกพี่เขาถามคำถามที่เกี่ยวกับความรู้นะมันมีคำถามนึงที่ถามแล้วพี่ตอบโป๊ะโป๊ะโป๊ะได้ผิดนี่คือ EP 3เอ้ย EP 4นะคะพี่ป๊อกนี่คือ EP 4นะคะที่พี่อยู่คิดดูถ่ายทีนึงคุณได้หรอเนี่ยเห็นไหมเขาถ่ายงานแป๊บเดียวก็ได้4 EP ละเลยค่ะแค่ The Series ซีรีส์นี้คือหอมค่าแกร่เรากำลังอวดกันว่าสิ่งที่ผู้จัดการหรือเลขาทำกันอยู่ที่มันเป็นระดับทองคำแล้วเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างที่เป็นเรื่องจำที่เป็นประโยชน์ใช่ประโยชน์ปล่อยปลดล็อกด้วยการที่สามารถเอาขี้ไปประโยชน์ด้วยเป็นประโยชน์ไงเพราะว่าไม่ได้เห็นภาพนี้ในเฟรมนานแล้วนะไม่ได้เห็นภาพนี้ในเฟรมหกเดือนเป็นอย่างต่ำใช่ถ่ายรูปมาสิถ่ายให้แบบไม่เห็นภาพนี้มานานแล้วนี่ถ้าไม่ใช่เพราะอะไรกันถ้าเจอเอาพอทำซีจีพี่โอต้องมีแหมตอแหลวันนี้สิ่งต้องยกไม่ใช่พี่รายการขอเทพที่สุดค่ะต้องบอยค่ะโมเดลมากเลยค่ะมาถึงแข่งใช่ไหมคะทำเนี่ยก็คือ 3-4 อย่างใช่ไหมก็จบก็เอาใหม่5-4-3-2-1มาครับได้มาจ้ะช้าไปอีกหอยชิดเก่าบ้างนะเอาปกติเอาดีๆ5-4-3-2จับผมจับผมจับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนคนไม่รู้ดีนี่ของดีเอาสุดท้ายพี่เอาสุดท้ายเพิ่มแอคขนาดดูแลเดี๋ยวให้กีต้าไปได้ปึ๊บหวานทีปึ๊บนี่1 2 3 4 5ครับอันนี้ได้แล้วหวานแบบเป็นทีวีแล้วชอบให้ทำอะไรแบบนี้ซึ่งถนัดไหมคะไม่ถนัดเลยไม่ชอบไปน้องไม่ชอบไม่ใช่ตัวเองเดี๋ยวลูกค้าเข้าพี่เยลคิดยังไงกับทรงผมนี้บ้างคะดีน่าจะเห็นตอนแมคโทมินีดีมากทำไมดีไม่ชอบหรอดีอ่ะยิ่งเขามั่นใจมากเท่าไหร่ฟิล์มยิ่งไม่ชอบจบแล้วนะครับคลิป EP ที่4จบแล้วนะครับการทำช่อง YouTube ไม่ยากเลยนะครับแค่คุณออกไปทำ